กลับเข้าสู่รายการหาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่าวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่อยู่ในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะซึ่งครอบครัวของน้องใหม่นะคะวันนี้คุณแม่มานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวของอาการน้องและที่สำคัญเลยเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือเครื่องช่วยหายใจถ้าไม่มีน้องก็ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้นะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่จิดาภานะหรือว่าคุณแม่ของน้องใหม่นี่เองนะคะจริงๆเนี่ยก็หลายๆครอบครัวนะหลายๆเคสที่เราได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่บ้างนะหรือแม้กระทั่งดูแลในเรื่องราวของชีวิตเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้เป็นแฟนรายการไม่ได้ติดตามรายการก็มีหลายครอบครัวเหมือนกันนะน้องใหม่แต่ไปถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพื่อนดูบ้างญาติดูบ้างแต่ที่สำคัญเขาคือคนไทยเขาคือคนที่ในครอบครัวมิราเคิลแชนแนลนะหรือมูลนิธิธาธรรมต้องดูแลกันค่ะนะคือนี่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่เราติดตามเรื่องราวมาจริงๆก็ติดตามมาสักพักใหญ่ๆละอาจารย์เองก็พยายามที่จะลงพื้นที่ด้วยก็เคยอ่านในเฟซนะคะเนี่ยติดตามกันในเฟซบุ๊กคือคุณแม่เขาทำงานกลับมาก็คงไม่ทันเพราะว่าโอ้โหนะครับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือเรียนทราบประเทศเนี่ยนะครับผมไปเจอในแฟนเพจนะบอกต่อๆกันมาตอนแรกก็ยังเฉยๆแต่ดูแล้วความจำเป็นเกิดขึ้นแล้วจำเป็นจริงๆจำเป็นยังไงเดี๋ยวน้องมุ้ยนะคุยกับคุณแม่เลยนะครับต้องขออนุญาตถามคุณแม่ดีกว่าเรื่องราวของน้องใหม่น้องมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นตั้งแต่เกิดเลยไหมคะเป็นตั้งแต่อายุ4เดือนค่ะโอ้4เดือน4เดือนด้วยกันใช่ค่ะตอนนั้น4เดือนคืออาการออกมาเป็นยังไงบ้างก็คือแบบเหมือนเด็กเป็นไข้ปกติค่ะแบบหอบมีเสมหะอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือคุณแม่ก็พาไปก็พาไปหาหมอหลายที่อะค่ะแต่ว่าไม่ดีขึ้นก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลเด็กค่ะก็ไปเจอว่าน้องใหม่เป็นโรคนี้ที่โรงพยาบาลเด็กค่ะเป็นลูกคนเดียวเลยเนาะลูกคนเดียวค่ะคือคลอดมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดีใจตอนแรกดีใจแล้วใช่ค่ะผมเห็นเนี่ยไม่นานอะกี่เดือนเองฮะสี่เดือนสี่เดือนโอ้โหความรักที่มีอยู่นะฮะเรื่องจะเป็นความเป็นห่วงทดแทนแล้วตอนที่คุณหมอบอกว่าน้องเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนนั้นคุณแม่ตกใจไหมก็ตกใจแล้วก็เสียใจค่ะคือโรคที่น้องใหม่เป็นอยู่คือยังไม่มีทางรักษาคือเราต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะครับโอ้ยเนี่ยนี่คือความจิ้มลิ้มมีด 3-4 เดือนใช่ค่ะนะอย่างนั้นยังปกติอยู่ปกติอยู่ค่ะก็คือตอนแรกหมอก็บอกว่าเขาจะอยู่ได้ไม่ถึง1ปีค่ะโอ้โหเราต้องแบบหมอให้ทำใจค่ะครับแล้วปัจจุบันน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้2ขวบ7เดือนค่ะ2ขวบ7เดือนก็คือคุณแม่ดูแลคือทั้งชีวิตเนี่ยว่าดูแลกันมาตั้งแต่4เดือนจนถึงตอนนี้คือดูแลไปตลอดใช่ค่ะดูแลตลอดค่ะได้พูดคุยกับคุณหมอไหมคะว่าเราจะน้องจะมีโอกาสที่ดีขึ้นกว่านี้ไหมก็ยังอะค่ะก็คือเท่าที่ศึกษาก็คือตอนนี้คือยังไม่มีทางรักษาคือต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็คือจะรักษาตามอาการนะคะครับเนี่ยแล้วน่าสงสารเนาะตอนนี้ต้องเจาะคอไหมตอนนี้เจาะคอแล้วค่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลเด็กเจาะคอแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือสภาพการเจาะคอแล้วโอ้โหแล้วเด็กเล็กเนี่ยไม่ดิ้นเหรอฮะคุณแม่สงสารไหมก็สงสารอะแต่ว่าเราก็ต้องเอาชีวิตเขาอยู่ก่อนก็ต้องเอาชีวิตลูกอยู่ก่อนนะคะคุณแม่ทราบไหมว่าถ้าเจาะคอปุ๊บนี่คือภาระยาวแล้วทราบค่ะคุณหมอได้บอกอะไรไหมฮะในช่วงที่เจาะคอครับก็บอกว่าคือให้ครอบครัวทำใจอะค่ะว่าคือน้องจะอยู่ได้อีกไม่นานคือแบบอาจจะอยู่ไม่ถึงปีคือยังไงคุณแม่ก็ต้องทำใจอะคุณพ่อว่าไงบ้างฮะใจสลายเลยก็สลายทุกคนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องสู้อะค่ะสู้นะค่ะเนี่ยก็คือในเมื่อเขามีลมหายใจอยู่กับเราเราก็ต้องสู้ให้ดีที่สุดค่ะเราไม่ใช่คนมั่งมีนะแต่เจอสภาพอย่างนี้เราก็ต้องสู้อะค่ะผมเห็นคุณแม่โพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วว่าเอาภาพขึ้นมาคุณแม่แสดงความรักตลอดรอปฏิหารจริงๆนะฮะรอพระคุณปฏิหารนี่แหละครับรอปฏิหารทุกวันนะคะคืออยากให้เขาหายป่วยนะฮะอยากให้เขาดีขึ้นนะคะคืออยากให้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นรู้ไหมฮะที่ผมเชิญมาเนี่ยผมภูมิใจขนาดลูกป่วยเราต้องทำงานเราไม่รอคอยวาสนามาช่วยเรามารอคอยคนอื่นมาหยิบยืมแล้วให้ช่วยผมถึงช่วยต่อถามว่าวันนี้ทุกวันนี้มีเท่าไหร่ก็ให้แต่น้องอย่างเดียวน้องต้องมีค่าใช้จ่ายมีไหมฮะวันก็มีค่าใช้จ่ายทุกวันนะคะเพราะว่าคือคุณยายมาดูแลน้องใหม่ให้คือคุณตาเขาอยู่บ้านเขาไม่มีรายได้เราก็ต้องส่งเงินไปให้พ่อที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีส่วนนั้นอีกค่ะแล้วก็ไหนจะดูแลลูกแล้วก็ไหนจะค่าใช้จ่ายที่บ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างคือจะดูแลหมดค่ะน้องรับรู้ความรู้สึกไหมคุณแม่เวลาคุณแม่ไปเยี่ยมก็รับรู้ค่ะแบบบางทีเขาก็ร้องไห้แบบอยู่โรงพยาบาลเขาอยู่กับยายเขาก็จะเหงาเขาก็จะร้องไห้คิดถึงคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มรู้เรื่องแล้วไงคือเขารู้เรื่องหมดค่ะคือเขาเป็นเด็กฉลาดคือรับรู้หมดทุกอย่างแต่คือตอนเนี้ย
ก็คือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือไม่มีแรงหายใจไม่มีแรงที่จะทำอะไรแต่คือเขารับรู้หมดค่ะนี่แหละฮะคือความรักความเอ็นดูของน้องเห็นแล้วสงสารจริงๆคือน้องมวยต้องไปดูอ่ะที่เขาโพสต์แล้วก็อ่านอันนี้เรื่องจริงนะฮะถึงบอกว่าเขาไม่ได้เสียแซงเลยหรือน้ำตาที่ไหลเนี่ยคือทุกวันเนี่ยกอดคอกันร้องไห้นะแต่ทุกวันนี้ต้องต่างคนต่างร้องไห้เพราะคุณพ่อก็ไม่ได้หยุดงานจะฝากคุณยายไว้ดูแลกลับมาเหนื่อยๆเนี่ยต้องไปดูแลลูกต่อใช่ค่ะก็คือไม่มีเวลาอยู่บ้านค่ะคือเลิกงานเสร็จอาบน้ำเสร็จก็ต้องไปดูแลลูกต่อที่โรงพยาบาลแล้วก็ตื่นตีสี่ค่ะเพื่อออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะกลับอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานน้องโตขึ้นเรื่อยๆน้องมวยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโตขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเลยไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะก็คือตอนนี้เริ่มปัจจุบันนะคะน้องเขาน่ารักเนาะน่ารักค่ะคือหน้าเหมือนคุณแม่ไหมหน้าเหมือนมากเขาจะเป็นเด็กน่ารักค่ะใช่แล้วตอนอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพตอนเด็กๆเนี่ยคือทั้งแววตาทั้งสายตาเขาก็รับรู้ตลอดคือเขารับรู้ทุกอย่างค่ะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องช่วยเหลือเขาให้ดีที่สุดนะคะมีท้อไหมคะคุณแม่ไม่ท้อค่ะเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นลูกเราแล้วเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดคือเรามีลมหายใจอยู่เพื่อกันและกันนะคะตอนนี้เราก็ต้องสู้เพื่อเขาอะค่ะคือตราบใดที่ลูกเรามีลมหายใจอยู่เราก็ต้องสู้เต็มที่คือเหนื่อยแล้วท้อคือสู้ไม่ได้คือเราถอยไม่ได้เราต้องสู้อย่างเดียวค่ะตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลหลายปี4ปีเนาะก็ตอนนี้2ปี3เดือนแล้วค่ะที่ป่วยน้องมุ้ยใช่ไหมครับว่าคุณแม่ก็ไม่เคยโพสต์ขอความช่วยเหลือเลยแต่ปัจจุบันเริ่มจะต้องขอความช่วยเหลือเพราะสาเหตุคืออยากพาลูกกลับมาอยู่บ้านนะคะเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลมา2ปีกว่าแล้วแบบคือก็อยากพาลูกกลับมาอยู่ที่บ้านอาการทรงตัวแล้วแหละใช่อาการทรงตัวจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่รู้แต่ว่าวันนี้คุณแม่อยากจะเอาน้องมาอยู่บ้านแล้วใช่ค่ะคือน้องใหม่จากบ้านมา2ปี3เดือนแล้วค่ะก็คือตั้งแต่ป่วยมาคือยังไม่เคยได้กลับบ้านค่ะครับคือตอนนี้หนูก็อยากพาลูกกลับบ้านค่ะอยากเอามาดูแลเองลำบากนะแต่ทนนะลำบากแต่ก็ต้องทนค่ะคือต้องสู้อะค่ะคุณแม่มีความจำเป็นอะไรบ้างครับในตอนนี้ครับก็ที่จำเป็นนะคะก็คือเครื่องช่วยหายใจค่ะแพงไหมครับ2 3แสนโอ้ 2 3แสนไม่ได้ไม่พอนะเป็นล้านก็คือถ้าเครื่องอย่างดีที่น้องใหม่ใช้อยู่ก็ประมาณเป็นล้านนะล้านกว่าบาทสมมุติอ่ะ2 แสนเนี่ยถ้าซื้อเครื่องมาแล้วเป็นไงฮะก็มันก็อยู่ได้ไม่นานค่ะอาจารย์ที่บอกนะอยู่ได้คือใช้มาแป๊บเดียวคือเราก็ไม่รู้ว่าอายุการใช้งานจะอยู่ได้ถึงปี2ปีหรือเปล่าคือเดี๋ยวมันก็ราคามาแล้วประมาณ1ล้านบาทก็มันจะมีหลายราคาค่ะมันจะมีหลายรุ่นนะคะแต่ว่าที่น้องจำเป็นต้องใช้จริงๆก็คงต้องเป็นตัวนี้ใช่ค่ะก็คือที่น้องใช้ทุกวันนะคะตั้งแต่ป่วยมาก็คือจะใช้เครื่องตัวนั้นตลอดแต่ว่าราคามันก็สูงอะค่ะสูงเกินสำหรับของพวกเราทั้งสองคนเลยเนาะเกินกำลังอะค่ะคือเกินกำลังค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็คือเกินกำลังของหนูอะค่ะเกินแน่ๆแหละฮะเพราะว่าในทุกวันนี้เวลาหาเช้านะบางค่ำนี่ไม่ต้องกินเพราะว่าปั่นให้คนนู้นคนนี้นะสองคนไม่พอต้องดูแลน้องเรื่องแพมเพิร์ดเรื่องนมใช่ค่ะแพมเพิร์ดนมแล้วอะไรอีกฮะก็จะมีพวกสำลีพวกกระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยค่ะที่น้องต้องใช้ตลอดใช้ตลอดเพราะเด็กก็โตขึ้นด้วยน้องมวยใช่สิ่งพวกนี้คือต้องเป็นการเฉพาะทางจริงๆนะเพราะต้องดูแลน้องเป็นพิเศษด้วยคุณแม่รู้ไหมหนทางมันยากเหลือเกินกับการที่ว่าจะหาเงิน1ล้านบาทรู้สึกท้อไหมเวลารู้ตัวเลขมาโอ้โหใจแม่นะก็ท้อค่ะแต่คือหนูก็สัญญากับลูกนะคะว่าคือแม่ยังไงแม่ก็ต้องพาน้องใหม่กลับมาบ้านให้ได้ไงแม่ก็ต้องสู้เคยกระซิบเข้าหูน้องใหม่มาว่าไงบ้างครับก็บอกว่าน้องใหม่ช่วยแม่หน่อยหนูอยากกลับบ้านหรือเปล่าถ้าหนูอยากกลับบ้านอ่ะหนูช่วยไปบอกผู้ใจบุญอะไรเงี้ยหรือว่าคนมีเงินอะไรเงี้ยให้เขามาช่วยหนูนะให้เขาซื้อเครื่องช่วยหายใจให้หนูนะหนูจะได้กลับบ้านกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แต่เอาความรู้สึกดวงตาของน้องเป็นสื่อสารใจซึ่งเพิ่นน่ะสายตาของน้องใหม่เนี่ยนะไปเจอแว่นตาของครูอาสาเข้าซึ่งผมเองไม่ได้คนร่ำคนรวยนะแล้วก็เป็นภาระที่อาจจะจนที่สุดในการหาเงินทำบุญเพราะเรามีหัวใจทำบุญตลอดใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยรายการที่เราจะมานำเสนอเรื่องราวตรงนี้นะแล้วเอาแฟนรายการมาทำไมไม่ไปที่โรงพยาบาลเลยจะมีข้อจำกัดอยู่กับที่โรงพยาบาลในการจัดให้เห็นว่าสื่อเนี่ยไปถ่ายทำค่อนข้างจะยากอันนี้เรียนทราบผมก็ยังงงเหมือนกันดังนั้นใครที่อยู่โรงพยาบาลมันมีข้อจำกัดตรงนี้นั่นเองแต่ไม่เป็นไรไอ้เรื่องนั้นผมไม่ซีเรียสหรอกนะครับว่าถ้าเรานะเป็นแฟนรายการที่มีโอกาสที่จะช่วยน้องใหม่นะแล้วก็คุณแม่ให้สมหวังสักนิดนึงเพราะทุกคนเนี่ยรักลูกค่ะแต่ถามว่าจะอยู่โรงพยาบาลนานๆก็โอ้โหหัวใจคุณแม่เนี่ยนะมันไม่มีสิทธิ์ที่ออกมาถ้าไม่มีเครื่องตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่ไหมน้องมวยซึ่งสำคัญมากจริงๆครับแล้วจริงๆคืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าของเคสของน้องใหม่เอง
ครัวทานก็ไม่ทิ้งครั้งหลายๆคนแฟนรายการเราก็ไม่ทิ้งเราติดตามมันตลอดเพื่อจะให้น้องได้ออกมาจากโรงพยาบาลอย่างน้อยคือได้ทราบข่าวคราวชนินก็ยังดีแต่ตอนนี้คือที่ต้องการที่สุดเลยคืออยากจะให้น้องออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาดูแลอยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจสำคัญของคุณแม่กับคุณพ่อด้วยเวลาอยู่คุณแม่คุณพ่อเวลาอยู่ด้วยกันเราได้พูดถึงเรื่องนี้กันบ้างไหมว่าจะทำยังไงดีก็ส่วนมากก็จะคิดนะคะว่าทำยังไงเราจะมีเครื่องช่วยหายใจพาลูกกลับบ้านค่ะก็คือจะคุยกันทุกวันคุยกับคุณพ่อน้องใหม่คุยกับคุณยายค่ะว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยน้องใหม่ได้ครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นปัจจัยในการรักษานะแต่เป็นปัจจัยในการซื้อเครื่องนะถามว่าอุปกรณ์มันแพงนะคุณบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอการจะเสี่ยงโชครอก้อนลาบก้อนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะยากใช่ค่ะแล้วผมว่าการหาเช้ากินข้าวของพวกเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจังกระเบิดกระแมอยู่แล้วแหละมีภาระทุกคนมันต้องมีนะแล้วก็ไม่ยอมมีบุตรอีกแล้วก็ไม่มีค่ะกลัวนะกังวลเหมือนกันว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อคือหนูไม่ได้กังวลนะคะแต่คือหนูคิดว่าหนูจะดูแลน้องใหม่ให้ดีที่สุดก่อนครับดีแล้วฮะครับดีกว่าปล่อยให้มีเยอะเนาะก็เป็นภาระอีกค่ะเพราะว่าผมว่าเขาเทใจแล้วนะทีนี้น้องเนี่ยไม่โอกาสรักษาไม่หายเนี่ยคุณแม่ก็จะดูแลตลอดชีวิตใช่ค่ะสัญญาเลยว่าจะดูแลตลอดใช่ค่ะฉะนั้นอ่ะฝากฝันปันน้ำใจตัวเองเนี่ยผ่านแฟนรายการเลยครับบอกแฟนรายการแล้วสักนิดนึงก็ฝากแฟนรายการของอาจารย์ทุกคนนะคะผู้ที่ใจบุญนะคะก็คือตอนนี้น้องใหม่ต้องการขอรับบริจาคเครื่องช่วยหายใจนะคะหรือว่าจะเป็นพวกนมแพมเพิร์สก็ได้ค่ะก็คือมันจะเป็นสิ่งของที่น้องใหม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันนะคะครับคุณแม่ไม่มีเงินคุณแม่อยู่ได้อยู่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าลูกไม่มีก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยนะต้องใจก็ว่าอยู่ไม่ได้เลยนี่คือกำลังใจสำคัญของคุณแม่จริงๆก็วัยวันท่านผู้ชมนะทางบ้านที่เป็นรายการนะฮะเราช่วยกันนะหลายโครงการที่ผ่านมาถามว่ามีความจำเป็นไหมบางครั้งบางเคสนะผมไม่ได้นำเสนอไม่ได้ออกรายการอย่างนี้แต่ณวันนี้เห็นแล้วมูลค่าพอสมควรเลยไอ้คันผมเองนะก็สองสามหมื่นนะแต่ละเคสเนี่ยพอจะไหวแต่ถ้าเป็นเคสใหญ่แล้วนะเราต้องรวมใจกันนะทางเราก็ช่วยนะฮะมาโครงการพื้นชีวิตเนี่ยก็ได้เงินนำเงินส่วนหนึ่งที่ท่านไปปลูกแม่นางรถนะครับนะปลูกแม่นางรถที่วัดโพเปลือกตุ้มมะขามหย่องนี่ก็คือเงินส่วนนี้แหละฮะเอามาสารฝันมั่นใจแล้วก็ของต่างๆนี่ครับก็เงินของท่านผู้ชมทั้งนั้นเลยนะผมไปทำพิธีกรรมแล้วก็จะนำทรัพย์ตรงนี้นะครับมาเป็นกำลังใจคุณแม่ถึงแม้จะไม่ได้ครบร้านหนึ่งแต่หัวใจแฟนรายการเนี่ยเป็นหนึ่งร้านแล้วนะครับร้านดวงเนี่ยนะยังช่วงสว่างสวัยอยู่ในหัวใจพวกเรานะครับอ่ะมอบให้อันนี้ให้คุณแม่ขอบคุณอาจารย์ดีใจมากเงินส่วนนี้นะดีใจค่ะจะได้เอาไปต่อยอดลมหายใจให้กับน้องซึ่งถามว่าจำเป็นมันจำเป็นไม่มีไม่ได้นะครับคือเครื่องช่วยหายใจนี้มันเป็นเหมือนการต่อลมหายใจให้กับน้องน้องใหม่จริงๆไม่มีก็ไม่ได้ไม่มีก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้องคุณแม่คุณพ่อก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเขาต้องมาอยู่รวมกันในครอบครัวอยู่ในบ้านหลังนี้ต้องไว้เดี๋ยวเอาผมก็ไม่รู้จะไปได้ยังไงนะเพราะว่าไปถ่ายทำไม่ได้นะแล้วคันที่จะไปเลยวันนี้ต้องเจอคุณแม่มาแล้วก็ฝากดวงใจของน้องมุ้ยนี่เลยค่ะเป็นรายการของเรานะที่ได้มานะมอบให้นะครับนะฝากให้น้องใหม่ด้วยนะคะบอกว่าครูฐานเนี่ยจะช่วยกันเป็นเพื่อนกันก้าวแรกนะเป็นเพื่อนกับน้องแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจนะให้กับคุณแม่ให้กับคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องใหม่เรามีโอกาสเราคงจะได้ไปเจอกับน้องได้ไปพูดคุยกับน้องนะอย่างน้อยคือให้น้องเห็นรอยยิ้มของน้องให้น้องดีขึ้นนะครับดีขึ้นในเร็ววันนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มาอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้มาพูดคุยร่วมกันแบบนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นว่าความรักของคุณแม่คุณพ่อยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะคุณแม่นะคะขอบคุณครับไปครับเนี่ยแหละฮะคือสารฝันปันน้ำใจรอยรอยยิ้มไม่เคยหยุดยั้งนะเราจะเดินก้าวกันไปพ่อขอบครอบครัวมิราเคิลครับท่านผู้ชมเอาละนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าเนาะคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวต่างๆเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณผู้ชมส่ง SMS ให้กำลังใจครอบครัวของน้องใหม่น่าเยอะมากๆนะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะที่422-1606กันเองแล้วก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่านี่จะเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้อีกหลายร้อยครอบครัวได้มีกำลังใจเดินต่อไปด้วยเนาะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันประกาศสักครู่ค่ะ